และในวันเดียวกันนี้นะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมดิเอมเมอรัลทรงเป็นประธานงานมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันกรุงเทพมหานครและพระราชทานรางวัลแก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีผลงานดีเด่นระดับพื้นที่ประจำปีนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายได้จัดการมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันและการจัดการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งให้โอกาสทางสังคมด้วยกิจกรรมทางเลือกที่เยาวชนวัยรุ่นชื่นชอบเพื่อสนองแนวพระดำริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสำหรับการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนกรุงเทพมหานครระดับพื้นที่ประจำปี2555มีชุมชนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น44ชมรมจาก38เขตแยกเป็นการประกวดในกลุ่มดีเด่น41ชมรมและกลุ่มต้นแบบ3ชมรมได้แก่ชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนซอยกำนันแม้นเขตบางบอนและชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่าเขตพระโขนงในวันนี้นะครับนอกจากในยุคแห่งยอร์กได้เสด็จไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะครับในตอนบ่ายนั้นนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมชมบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนสำนักงานกรุงเทพนะครับหรือว่า SSI ด้วยครับทั้งนี้พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรแผนงานในปัจจุบันและอนาคตของโรงงาน SSI Design สหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเตรียมการเพื่อกลับมาผลิตใหม่บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด4ล้านตันต่อปีครับมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กแผ่นที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานการขนส่งและการก่อสร้างซึ่งบริษัทนั้นก็มีการลงทุน 100% ในบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีสหราชอาณาจักรจำกัดมีโรงงาน SSI Design ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัยในเขตดีไซน์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับมีกำลังการผลิตเหล็กแท่งแบนคุณภาพสูงส่งให้ SSI และจำหน่ายให้โรงงานผลิตเหล็กชนิดม้วนต่างๆทั่วโลก 3.6 ล้านตันต่อปีครับ